ระไตรปิฎกเล่มที่13อัสลายนะสูตรว่าด้วยอัสลายนะมานพเรื่องทำลายทิฏฐิผิดด้วยเรื่องวันนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดว่าพระสมณโคดมนี้ทรงบัญญัติความสุขที่ทั่วไปแก่วันนะสี่จำพวกใครหนอจะสามารถเจรจาตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้พราหมณ์เหล่านั้นคิดกันว่ามานพชื่ออัสลายนะอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกนศีรษะมีอายุ16ปีเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมนิคันธุศาสตร์เกตุปศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกาตยศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษอัสลายนะมานพผู้นี้เขาจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้จึงพากันไปขอร้องอัสลายนะมานพได้กล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้ยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้พวกพราหมณ์ขอร้องถึงสามครั้งว่าอย่าพึ่งยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้รบสุดท้ายอัสลายนะมานพจึงยอมไปตามคำขอนั้นโดยที่ยังยืนยันว่าไม่สามารถโต้ตอบได้แล้วเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลววันนะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมในเรื่องนี้ท่านพระสมณโคดมได้ตรัสไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัสลายนะนางพรหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีฤดูบ้างมีคันบ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรเดิมนมบ้างปรากฏอยู่พราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้เกิดจากโยนีเหมือนกันยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นอัสลายนะมานพกราบทูลว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกในแคว้นกัมโพชะและปัญจันตชนบทอื่นๆมีวันนะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือนายกับทาสเป็นนายแล้วต่อมากลายเป็นทาสก็ได้เป็นทาสแล้วกลับเป็นนายก็ได้อัสลายนะมานพทูลตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเคยฟังความข้อนั้นมาแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวเป็นทายาทของพรหมอัสลายนะมานพทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็เข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกษัตริย์เท่านั้นหรือที่เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นผู้ประกอบอกุศลกรรมบท10ประการหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์หรือสูตรเท่านั้นหรือที่ทำบาปหรืออกุศลกรรมบท10ประการ
แล้วไม่พึงไปเกิดในอบายพวกพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรืออัสลายนะมานพทูลตอบว่าแม้พราหมณ์ก็ต้องเป็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นอัสลายนะมานพทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็เข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์เท่านั้นหรือที่เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กษัตริย์แพทย์และสูตไม่เป็นอย่างนั้นหรืออัสลายนะมานพยอมรับว่าวันณะสี่จำพวกที่เป็นผู้เว้นขาดจากอกุศลกรรมบท10ประการนี้เป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรในประเทศนี้พราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกษัตริย์แพทย์และสูตรไม่สามารถหรืออัสลายนะมานพทูลตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นแม้วรรณะสี่จำพวกก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้กษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรืออัสลายนะมานพทูลตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นความจริงแม้วรรณะสี่จำพวกก็ย่อมทำได้เช่นนั้นทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโคลงขึ้นมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นได้สำเร็จได้ส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารช่างรถคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นเป็นไฟไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้กระนั้นหรืออัสลายนะมานพทูลตอบรับว่าไม้ชนิดไหนจากคนวรรณะใดก็สีไฟติดออกมาเหมือนกันพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรขติยกุมารในโลกนี้สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางปรามณีเพราะอาศัยการอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันของคนทั้งสองคนนั้นจึงเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดจากนางปรามณีกับขติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์อัสลายนะมานพทูลตอบว่าควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้พราหมณ์อยู่ร่วมกับนางกษัตริย์บุตรที่เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์นั้นควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ก็ตอบว่าเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลาลูกม้าที่เกิดจากแม่ม้ากับพ่อลาควรจะเรียกว่าม้าหรือลาข้าแต่ท่านพระโคดมลูกผสมนั้นย่อมเป็นม้าอัสดรเรื่องของสัตว์นี้ข้าพระองค์เห็นว่าต่างกันแต่ตามนัยยะต้นสำหรับเรื่องของมนุษย์เหล่านั้นข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร
ในโลกนี้มีมานพสองคนเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำพราหมณ์ทั้งหลายพึงเชื้อเชิญคนไหนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในการเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระโคดมในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายพึงเชิญมานพผู้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ได้แนะนำให้บริโภคก่อนข้าแต่ท่านพระโคดมของที่ให้ในผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในโลกนี้มีมานพสองคนเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำแต่เป็นคนทุศีลมีบาปกรรมคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมพราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนไหนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนถ้าแต่ท่านพระโคดมในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายพึงเชิญมานพผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมให้บริโภคก่อนข้าแต่ท่านพระโคดมของที่ให้ในบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะเมื่อก่อนคือในตอนแรกนั้นท่านได้อ้างกำเนิดว่าสำคัญที่สุดแล้วอ้างเรื่องมนต์คือการศึกษาสำคัญที่สุดต่อมาก็อ้างเรื่องตบะคือความประพฤติสำคัญที่สุดอ้างเรื่องตบะแล้วก็มาพูดเรื่องความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะสี่จำพวกซึ่งเราบัญญัติไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัสลายนะมานพก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณอัสลายนะเรื่องเคยมีมาแล้วพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวครั้งนั้นอสิตะเทวฤาษีได้ทราบเรื่องนี้จึงไปปรากฏในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนเดินไปมาอยู่ในบริเวณศาลากล่าวว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนได้คิดว่าใครเดินไปมาเหมือนเด็กชาวบ้านในบริเวณศาลาของพวกเราเราจะสาปแช่งมันลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนก็พากันสาปแช่งอสิตะเทวฤาษีว่าเป็นเท่าเถิดคนถอยพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนพากันสาปแช่งด้วยประการใดๆอสิตะเทวละฤาษีกลับเป็นผู้มีรูปงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและเป็นผู้น่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นๆครั้งนั้นแหละพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนได้คิดว่าตบักของเราทั้งหลายเปล่าประโยชน์พรหมจรรย์ของเราไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาปแช่งผู้ใดว่าเป็นเท่าเถิดคนถอยผู้นั้นบางคนก็เป็นเท่าเป็นจุนแต่ผู้นี้เราทั้งหลายยิ่งสาปแช่งด้วยประการใดๆเขากลับเป็นผู้มีรูปงามยิ่งขึ้นเป็นผู้น่าดูยิ่งขึ้นและเป็นผู้น่าเลื่อมใสยิ่งขึ้นอสิตะเทวละฤาษีกล่าวว่าตบักของท่านผู้เจริญทั้งหลายหลาประโยชน์ก็หามิได้พรหมจรรย์ของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หามิได้เชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิดพราหมณ์ฤาษีกล่าวว่าพวกเรายอมสละความคิดประทุษร้ายท่านเป็นใครหนออสิตะเทวละฤาษีกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินชื่ออสิตะเทวละฤาษีมาบ้างไหมพราหมณ์ฤาษีกล่าวว่าเคยได้ยินอยู่อสิตะเทวละฤาษีกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเรานี่แหละคืออสิตะเทวละฤาษีตนนั้น
อัศลายนะลำดับนั้นแหละพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนพากันเข้าไปหาอสิตะเทวละฤาษีเพื่อจะไหว้อัศลายนะครั้งนั้นอสิตะเทวละฤาษีได้กล่าวกับพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้สดับข่าวนี้มาว่าได้ทราบว่าพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันในกระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นปานนี้ว่าวันณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นเลววันณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมข้อนี้จริงหรือไม่พราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนตอบว่าจริงท่านผู้เจริญอสิตะเทวละฤาษีถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาบังเกิดเกล้าได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นมิได้แต่งงานกับชายผู้มิใช่พราหมณ์เลยตอบว่าไม่รู้เลยท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาของมารดาบังเกิดเกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วย่ายายของฝ่ายมารดาได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้มิใช่พราหมณ์เลยตอบว่าไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาบังเกิดเกล้าได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นและท่านรู้หรือว่าบิดาของบิดาบังเกิดเกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วปู่ตาของฝ่ายบิดาได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยตอบว่าไม่รู้เลยท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าการถือกำเนิดในครรภ์มีได้ด้วยอาการอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่าการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้คือมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูและมีขันธภะปรากฏข้อนี้เข้าใจง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือมีวิญญาณที่จะมาเกิดนะครับเพราะปัจจัยสามประการนี้ประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้ฉันใดท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าเอาเถิดสัตว์ที่เกิดในครรภ์พึงเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอสิตะเทวละฤาษีถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าท่านทั้งหลายเป็นพวกไหนพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกไหนอัศลายนะพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นถูกอสิตะเทวละฤาษีซักไซ้ไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนก็ตอบไม่ได้บัดนี้ท่านถูกเราซักไซ้ไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นศิษย์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดเป็นแต่ถือทัพพีเท่านั้นข้อนี้คือเปรียบเป็นทัพพีในหม้อแกงที่อยู่กับแกงแต่ไม่สามารถรู้รสชาติของแกงได้เหมือนคนท่องจำตำราได้หมดแต่ไม่เข้าใจเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัศลายนะมานพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหละจบอัศลายนะสูตร